สวัสดีค่ะดิฉันสิตานันท์ศรีวรกรผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งสมควรที่รัฐบาลจะได้จัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณีและสมควรที่จะได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆที่เป็นการสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์สำนักงานศาลยุติธรรมในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนางอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกาเป็นที่ปรึกษาและนายธานีสิงหนาถเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานกรรมการได้มอบหมายให้คณะทำงานโครงการศาลชำนาญพิเศษสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลชำนาญพิเศษเพิ่มมากขึ้นโดยฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านทางช่องทางต่างๆของสำนักงานศาลยุติธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางศาลภาษีอากรกลางศาลแรงงานกลางศาลล้มละลายกลางและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางซึ่งสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วไม่เห็นด้วยต้องทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบมาฟังกันค่ะหลายคนมักจะเข้าใจผิดนะคะว่าเมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเนี่ยสามารถมาฟ้องศาลได้ทันทีแต่ในความเป็นจริงนะคะยังมีขั้นตอนตามกฎหมายที่เราจะต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนซะก่อนค่ะถึงจะมีอำนาจมาฟ้องศาลได้ถ้าเราข้ามขั้นตอนบางอย่างไปหรือว่าทำไม่ถูกต้องนะคะเราก็ไม่มีอำนาจมาฟ้องศาลค่ะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีที่รัฐเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใครเป็นเจ้าของหรือทำประโยชน์อยู่ในวันที่1มกราคมของปีภาษีใดก็มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีภาษีนั้นเมื่อเราได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วสิ่งแรกที่ควรตรวจสอบเลยก็คือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารถูกต้องไหมเอกสารฉบับนี้ส่งหาใครใช่เราหรือเปล่าอันดับต่อมาที่จะต้องดูก็คือหนังสือฉบับนี้ส่งมาจากหน่วยงานไหนทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะได้รู้ค่ะว่าในกรณีที่เราไม่เห็นด้วยและต้องการจะคัดค้านเราจะต้องติดต่อกับใครอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่แนบมากับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีค่ะเอกสารฉบับนี้จะแจกแจงรายละเอียดการประเมินภาษีหลักๆที่เราจะต้องตรวจสอบเลยก็คือประเภทที่ดินถูกต้องหรือไม่เช่นถ้าที่ดินของเราเป็นที่ดินมีโฉนดก็ต้องดูว่าเลขโฉนดถูกต้องไหมลักษณะการใช้ประโยชน์ตรงกับที่เราใช้งานจริงหรือไม่เช่นถ้าเราทำการเกษตรเขาประเมินมาว่าอะไรถูกต้องตามการใช้ประโยชน์ของเราหรือเปล่าขนาดที่ดินถูกต้องตรงกับความเป็นจริงไหมและถ้าบนที่ดินของเรานั้นมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้วยก็ต้องดูค่ะว่าสิ่งปลูกสร้างที่ประเมินมาเป็นอะไรเป็นบ้านเดี่ยวเป็นตึกแถวเป็นคลังสินค้าหรือว่าเป็นอาคารประเภทไหนขนาดของสิ่งปลูกสร้างมีขนาดเท่าไหร่ตรงกับขนาดสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของเราหรือไม่เหล่านี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะล้วนมีผลต่อการคำนวณภาษีและมูลค่าภาษีทั้งสิ้นเลยค่ะหากเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้องแล้วเราเห็นด้วยกับการประเมินภาษีนะคะก็ไปชำระภาษีให้เรียบร้อยค่ะซึ่งในหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเนี่ยนะคะเขาจะมีกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีแล้วก็ช่องทางในการชำระภาษีระบุไว้ให้ด้วยค่ะใครสะดวกช่องทางไหนก็ไปชำระที่ช่องทางนั้นได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูลค่าภาษี
ขนาดที่ดินหรือลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องเราก็จะต้องคัดค้านโดยยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆเพื่อขอให้ทบทวนการประเมินภาษีก่อนค่ะตัวอย่างเช่นถ้าที่ดินของเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็จะต้องไปยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือถ้าที่ดินของเราตั้งอยู่ที่พัทยาก็จะต้องไปยื่นคำร้องต่อนายกเมืองพัทยาก่อนอย่างนี้เป็นต้นค่ะและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือเรื่องระยะเวลาค่ะคือเราจะต้องไปยื่นคำร้องภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เราได้รับแจ้งการประเมินด้วยนะคะส่วนวิธีการคัดค้านนะคะเราจะไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่สะดวกนะคะจะยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลามากๆค่ะเมื่อได้รับคำร้องแล้วนะคะผู้บริหารท้องถิ่นเขาจะมีเวลาพิจารณาคำร้องของเรา60วันค่ะถ้าภายใน60วันยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จเนี่ยนะคะกฎหมายก็จะถือว่าเห็นด้วยกับคำร้องของผู้เสียภาษีค่ะในประเด็นเรื่องการคัดค้านเนี่ยนะคะมีหลายคนสงสัยแล้วก็สอบถามกันเข้ามาอยู่บ่อยๆเลยค่ะว่าถ้าเราคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นไว้แล้วเรายังจะต้องจ่ายภาษีอยู่หรือไม่นะคะเรื่องนี้จะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถึงแม้เราจะได้ยื่นคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเอาไว้แล้วแต่เราก็ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีตามจำนวนที่ถูกประเมินไปก่อนอยู่ดีค่ะเว้นแต่ว่าเราได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษีเอาไว้หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือการยื่นของงดการชำระภาษีเอาไว้ชั่วคราวนั่นเองค่ะถ้าเราไม่ได้ยื่นขอทุเลาการชำระภาษีหรือยื่นไปแล้วแต่ผู้บริหารท้องถิ่นเขาไม่อนุญาตเนี่ยนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระภาษีไปก่อนค่ะหากว่าเกินกำหนดแล้วไม่ไปชำระเนี่ยนะคะเราจะต้องถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มตามกฎหมายค่ะซึ่งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเนี่ยนะคะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราค้างชำระภาษีค่ะยิ่งค้างชำระภาษีนานเท่าไหร่นะคะเบี้ยปรับและเงินเพิ่มก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นค่ะแพงไปกันใหญ่เลยนะคะทีนี้และยิ่งไปกว่านั้นค่ะผู้ค้างชำระภาษีอาจถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินนำมาชำระภาษีที่ค้างชำระอยู่ด้วยนะคะและเท่านั้นยังไม่พอค่ะหากว่าเราจะต้องการขายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้ใครยกให้ใครหรือทำนิติกรรมใดๆก็ตามเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระหว่างที่เรายังค้างชำระภาษีอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่สามารถทำได้ค่ะจนกว่าจะไปชำระภาษีที่ค้างชำระเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มให้ครบถ้วนค่ะแบบนี้เรียกว่ามีแต่เสียกับเสียเลยใช่ไหมคะทางที่ดีแนะนำให้ชำระภาษีไปก่อนแล้วค่อยมาขอคืนทีหลังจะดีกว่าค่ะ yeah! แล้วถ้าผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับที่เราคัดค้านไปล่ะคะจะทำยังไงต่อมาฟ้องศาลได้หรือยังคะใจเย็นๆค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราจะต้องทำก่อนมาฟ้องศาลนะคะก็คือจะต้องไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่เราได้รับหนังสือแจ้งค่ะถ้าท้ายที่สุดแล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ยังไม่เห็นด้วยกับเราคราวนี้แหละค่ะเรามาฟ้องศาลได้เลยแต่ก็อย่าลืมเรื่องกำหนดระยะเวลานะคะต้องมาฟ้องศาลภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เราได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วยค่ะแต่ถ้าเรามีพฤติการพิเศษทำให้ไม่สามารถมาฟ้องคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา30วันนะคะก็สามารถยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฟ้องต่อศาลได้ก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีค่ะเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยแล้วถ้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาไม่เสร็จสักทีล่ะคะเราต้องรอไปเรื่อยๆไหมสำหรับเรื่องนี้นะคะโดยปกติแล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เขาจะมีเวลา60วันในการพิจารณาคำร้องของเราค่ะถ้าภายใน60วันยังพิจารณาไม่เสร็จสามารถขอขยายต่อได้อีก30วันรวมกันเป็น90วันค่ะถ้าใน90วันก็ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จอีกคราวนี้แหละค่ะเราสามารถมาฟ้องศาลได้เลยไม่ต้องรอแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมาฟ้องภายในกำหนดระยะเวลา30วันนับตั้งแต่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ด้วยนะคะมาศาลแล้วต้องเตรียมอะไรมาบ้างคะยุ่งยากไหมคำถามนี้ก็เป็นอีกคำถามนึงที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะเวลาที่ประชาชนมาติดต่อสอบถามที่ศาลค่ะจะบอกว่าการเตรียมเอกสารเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยค่ะก่อนอื่นก็คือจะต้องมีคำฟ้องตามแบบฟอร์มของศาลค่ะซึ่งถ้าใครต้องการคำแนะนำในส่วนนี้นะคะสามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่งานรับฟ้องศาลภาษีอากรกลางค่ะพี่ที่นี่ใจดีทุกคนเลย
หรือถ้าคดีของเราเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์สูงนะคะจะตั้งทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเราก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะคะนอกจากนี้เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบคำฟ้องก็มีดังนี้ค่ะ 1. สำเนาหนังสือแจ้งการประเมิน 2. สำเนาคำอุทธรณ์ 3. สำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 4. หลักฐานการรับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ซองจดหมายหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือหนังสือลงลายมือชื่อรับจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งนี้นะคะก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะ5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 6. สำเนาหลักฐานการชำระภาษีในกรณีที่เราได้ชำระภาษีไว้แล้วและ 7. หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมอบอำนาจให้เราดำเนินคดีแทนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับขั้นตอนที่ต้องทำก่อนมาฟ้องศาลและการเตรียมเอกสารประกอบคำฟ้องไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมล่ะคะหากใครมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถเดินทางมาสอบถามได้ที่ศาลภาษีอากรกลางตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือหากไม่สะดวกเดินทางสามารถโทรศัพท์มาสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะโอกาสหน้าจะมีสาระดีๆอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกฝากติดตามด้วยนะคะ